ได้ดูโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของทางเดนทิสเต้ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ based on true story ป่ะครับคุณหมาตื่นมาแล้วก็เจอกับแล้วก็เจอได้หาเรื่องตกตะลึงใช่ไหมครับผมเอ๋จริงเนาะเรื่องจริงแหละคือก็คือความจริงเนี่ยเราเห็นสตอรี่บอร์ดปุ๊บอ่ะก็คือเราก็งงว่าเฮ้ยเขาไปเอามาจากไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรมาเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบเขาจะตื่นมาแล้วบอกว่าตื่นมาแล้วก็ตีอย่างเงี้ยถ้าตีก็แบบเฮ้ยใช่คือไม่ได้ด่าตีเลยตีเฉยใช่แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยฝันว่าเรามีคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยอะไรเยอะดิที่ฝันนะที่ฝันรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบคนหงิดมากเลยเชื่อผู้หญิงหลายคนน่าจะฝันแบบนี้นะแล้วก็เชื่อว่าผู้ชายหลายคนก็คงคิดในใจว่าเอออะไรที่ผมคิดแบบนี้ก็จะแบบถึงมางงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับผมแต่ว่าโฆษณาน่ารักมากขอบคุณมากเลยครับดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับถามคุณหมากคุณคิมก่อนเลยครับตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดนทิสเต้อย่างเต็มตัวแล้ววินาทีแรกที่ได้รู้ว่าเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของทางเดนทิสเต้รู้สึกยังไงกันบ้างครับเราสองคนดีใจมากจริงๆเพราะว่าที่บ้านนะเราก็ใช้กันมาตลอดอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็แบบเราก็ไม่รู้จะไปบอกใครหรือยังไงเราจะพรีเซนต์ยังไงดีคือตอนนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่จะพรีเซนต์ออกมาให้มันดีใช่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าเราสองคนแบบ looking forward มากๆที่จะอยากได้พรีเซนเตอร์เพราะว่าเราแบบใช้กันจริงๆค่ะใช้มานานมากแล้วค่ะก็แบบคิดขึ้นมาเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะได้ทำทีใช่เพราะว่าเวลาที่บ้านหมดอ่ะเราไปตามหาซื้อบางทีก็แบบไปทางต้องขับรถออกจากบ้านเพื่อไปตามหาซื้อใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่ามีบ้านให้แล้วใช้ได้ตลอดชีวิตเลยปกติแล้วคุณฝากคุณชอบตัวไหนของทางเดนทิสเต้ครับมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมผมเชื่อว่าโอ้โหมีหลายตัวมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราเคยใช้อยู่ตัวนึงที่เคยคุยกับคุณตอนไปใช่ไหมเซ็นธรรมชาติ 100% ธรรมชาติใช่ครับต้องติดใจตัวนั้นมากนะฮะแล้วก็หาซื้อก็ไม่ยากนะคุณตอนนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เป็นพิเศษของPremium Care Premium Care ทำไมเรียกแบบนี้ Premium Care Premium Care ได้ไหมได้ Premium Care ครับใช่ก็ต้องตัวนี้ค่ะใช่ได้ครับผมเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกรเรื่องของ5ภาษารักซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่คุณกรเนี่ยเขาคิดมาว่าอยากจะให้คนไทยได้บอกรักกันมีโอกาสได้ส่งมอบความรักให้กันนะครับผมขออนุญาตเช็คอัพหน่อยนะครับสำหรับ5ภาษาละกับคุณหมากและคุณคิมนะครับอันแรกก็คือ word of affirmation บอกรักกันด้วยคำพูดปกติแล้ว2คนบอกรักกันด้วยคำพูดประมาณไหนครับประมาณไหนก็บอกรักกันก็ปกตินะฮะจริงๆคือแค่แบบความห่วงใยเนาะแบบว่ากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากกินอะไรก็ด้วยนั่นก็เป็นวิธีการบอกรักกันพี่แต่ว่าเราสองคนก็พูดกันทุกวันทุกคืนก่อนนอนว่าแบบเออรักพี่นะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เวลาที่ก่อนขึ้นเครื่องบินครับก่อนจะไปไหนไปทำงานอะไรเงี้ยครับเราก็จะพูดกันตลอดนะครับมาถึงภาษารักอันที่สองครับ quality time บอกรักด้วยการใช้เวลาด้วยกันมีกิจกรรมไหนไหมฮะที่ทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันนานที่สุดในแต่ละวันโอ้นานที่สุดถ้าตอนเช้าจะมันกินกาแฟกินกาแฟใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นตอนเย็นถ้าเราว่างของกันอย่างเงี้ยก็จะเดินรอบหมู่บ้านอันนั้นเราก็ไม่จับโทรศัพท์ก็คือคุยกันเรื่องเป็นเวลาที่เราสองคนอยู่ด้วยกันจริงๆแบบคุยว่าแบบมีแผนทำอะไรไปทำอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างในแต่ละวันในคอลิตี้ทาวน์ที่เราใช้ด้วยกันจริงๆใช่ครับแล้วก็อย่างที่เห็นในทุกๆปีเราสองคนก็จะแบบหาเวลาที่จะไปเที่ยวด้วยกันผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะได้แบบไปเปิดหูเปิดตาเนาะแล้วก็ไปใช้เวลาด้วยกันจริงๆครับครับผมมาถึงอีกหนึ่งข้อครับ physical touch นะฮะบอกรักด้วยการสัมผัสปกติแล้วสกินชิปทั้งคู่เป็นยังไงบ้างฮะเลเวลไหนตอนแรกผมว่าทั้งแย่เลยครับผมตอนแรกแย่ที่หมายความว่าไม่ใช่เคยมีปัญหาด้วยฮะคือพี่หมาจะเป็นผู้ชายแบบผู้ชายแบบอาจจะครอบครัวคนไทยมันไม่ค่อยแบบ
ก่อนไม่ค่อยแสดงความรักที่แบบเป็นอะไรแบบนั้นกันไม่ค่อยจับมือไม่ค่อยอะไรแล้วเขาก็จะมีวันหนึ่งเขาเดินหน้าบึ้งเลยหน้าบึ้งผมก็ถามผมก็งงเหมือนเดิมอ่ะว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ทำอะไรก็นั่นแหละไม่ได้ทำอะไรก็คือไม่ได้จับมือไม่ได้เดินมาแต่ไม่เห็นช่วงนี้ไม่เห็นแต่ตัวหรือว่าอะไรสมมติว่าเรายืนง่ายๆเลยสมมติว่าเรายืนอยู่ในครัวอย่างนี้ค่ะแล้วก็สมมติว่าเขาเดินไปหยิบเดินผ่านนะเดินผ่านไปหยิบน้ำเดินผ่านทำไมไม่จับไม่หมอไม่อะไรเลยหรอเดินผ่านเฉยๆได้ยังไงบางทีผู้ชายครับเราก็อาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าพอรู้แล้วว่าปัญหาตรงนี้มันสามารถเกิดได้หลังจากนั้นไม่เป็นเลยครับผมหลังจากนั้นที่มาก็คือติดใช่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็นะครับผมมาถึงคำนึงครับ act of service นะครับบอกรักด้วยการกระทำอะไรบางอย่างเช่นบอกรักด้วยการขับรถไปส่งหรือบางทีบอกรักด้วยการทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องพูดออกมาให้เขารู้สึกว่ารักเราเรารักเขาเนี่ยเมื่อกี้พูดคุยกันเนาะว่าสิ่งที่เราทำดีพูดมันประจำเลยก็คือกีดยาสีฟันจริงอันนี้เรื่องใหญ่จริงเรื่องใหญ่ด้วยคือถ้าไม่บีบเนี่ยนอนไม่เช้าเลยครับผมนะฮะผมก็เราก็ตื่นลงมาคือเรามากินกาแฟเสร็จปุ๊บผมก็ไปออกกำลังกายแล้วนี่เขาก็ต้องขึ้นมาอาบน้ำก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ขึ้นไปคือผมไม่ได้แปรงฟันก่อนหลังเขาบ้างนะเพราะว่าลงมาแล้วก็ลงมาเลยอะไรเงี้ยก็กลับขึ้นไปปุ๊บเขาเห็นเขายืนแปรงฟันอยู่แล้วผมก็ต้องข้างในของเราอะไรเงี้ยเพราะปกติอะเราจะทำให้งานตลอดถ้าใครแปรงฟันก่อนในวันแรกของวันครั้งแรกของวันอะไรเงี้ยจะบีบให้ตลอดหรือก่อนนอนหรือก่อนนอนใช่ก็อะไรแบบนี้นะเป็นดีเทลเล็กๆที่ทำแล้วน่ารักเนาะมันรู้สึกความห่วงใยใช่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารอีกแบบนึงนะที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็ใส่ใจเรานะอย่างเงี้ยมาถึงข้อสุดท้ายครับ listening gift นะครับบอกรักด้วยของขวัญปกติแล้วทุกเทศกาลหรือว่าทุกวันเกิดหรือว่าทุกวันเขาบอกมีของขวัญให้กันไหมฮะก็มีค่ะแต่เราสองคนค่อนข้างแย่มากค่ะการให้ของการเลือกของขวัญเพราะเงินเพราะว่าเขาก็มีทุกสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วนี่หรอเขาก็มีทุกอย่างโอ้โหเราก็เลยแบบเราจะให้อะไรดีแต่ว่าก็ช่วงแรกๆเราก็ให้กันค่อนข้างบ่อยนะแต่หลังๆเราก็แบบกลายเป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็เนี่ยเราบางทีเราก็ใช้ของร่วมกันเลิกอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าแบบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปโกลเซอรี่ช้อปปิ้งเวลาเห็นว่าเขาชอบกินอะไรหรือชอบอะไรอะไรเงี้ยก็จะเลือกซื้อให้แค่นั้นก็น่าจะเป็นแอคเซอร์วิสไอ้แค่เป็นรีซิฟิกิฟต์รีซิฟิกิฟต์ได้แล้วค่ะคือไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเทศกาลหรือว่าวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบนึกถึงให้เขารู้สึกถึงความห่วงใยที่เรามีให้นะคุณกอนเป็นยังไงบ้างครับ5ข้อนี้ผ่านไหมฮะภาษาละของนักกู้ผ่านเข้าถึงผ่านไหมฮะน่ารักมากเลยครับผมอยากเป็นอะไรแหละที่ไม่เคยได้ยินไม่ผิดเลยที่เลือกนักกู้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดในเดนิสเต้ตามที่เดนิสเต้ต้องการเลยถูกต้องนะครับผมมีแฟนคลับแต่เที่ยวไปตรงมาเยอะๆเลยครับอ๋อพึ่งหันไปเห็นเหมือนกันว่าทำไมพอคุณหมากคุณคิมขึ้นมาแล้วคนเยอะขึ้นเป็นปกติเลยอ๋อได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมมีพี่ๆจากคนเราพิ้งตรงมาด้วยนี่ครับผมเอามาถามถึงเคล็ดลับความรักแน่นแฟนของทั้งคู่หน่อยเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามอินสตาแกรมของแดงที่คุณหมากและคุณคิมเบอร์รี่จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมทั้งคู่นี้ดูหวานด้วยกันตลอดเวลามีเคล็ดลับอะไรฟิกเล็กๆน้อยๆสักหน่อยไหมฮะจริงไหมทั้งหมดเลยนะถ้าก็อาจจะอย่างที่บอกอ่ะผมว่าถ้าเรารู้สึกอะไรที่รายละเอียดเล็กน้อยถ้าเรารู้สึกว่ามันถูกมองข้ามอะไรเงี้ยก็ควรจะบอกกันบ้างพอบอกปุ๊บเราจะได้ปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็แบบการเกลียดกันอะไรกันคือแบบมันต้องกลับมาที่คู่เราเนาะเพราะเราแบบไม่ได้เป็นแค่แฟนกันแล้วตอนนี้เราเป็นแบบครอบครัวเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขารู้สึกไงก็จะพยายามเชื่อมมากขึ้นแค่เล็กๆน้อยแค่นั้นก็เติมเต็มแล้วใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับเท่านี้ก็คือเติมเต็มความรักได้แล้วนะครับผมคำถามสุดท้ายครับ
ป็นคำถามปิดท้ายชอบอะไรในกันและกันเยอะเยอะมันก็ต้องชอบไม่ผมว่าที่เป็นคำถามที่มันมันก็ต้องชอบทุกอย่างใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็จะบอกว่าอะไรเนี่ยเขาก็คือเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมแล้วกันครับให้ตอบนะไปคือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งความสุขเป็นทั้งความอบอุ่นเป็นทั้งรอยยิ้มที่สวยงามเป็นทั้งสีสันเป็นทุกอย่างในชีวิตผมว่าที่ไหนครับคือเขานะฮะเป็นเหมือนรอยยิ้มตื่นขึ้นมาแล้วก็หันไปเห็นเป็นรอยยิ้มให้ทุกวันทำให้วันนี้เป็นวันที่สดใสครับผมดีมากเลยครับทุกทีแล้วพี่หมากอะไรครับชอบอะไรในตัวพี่หมากที่สุดจริงก็หลายอย่างค่ะคงแบบพิเศษอย่างเดียวคงไม่น่าไม่น่าคงไม่ใส่หางพอเนาะค่ะก็แต่ว่าจริงพี่หมากเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่กับปัจจุบันค่ะครับลักษณะคือมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะคอยเป็นสติเราให้มาอยู่กับแล้วก็เหมือนเขาโตขึ้นในทุกๆวันแล้วเห็นเขารู้สึกเขาในทุกวันค่ะน่ารักจังเลยน่ารักไหมครับคุณจอนน่ารักมากน่ารักมากครับผมคุณจอนครับผมในฐานะที่เราได้ทั้งคุณหมาแล้วคุณคิมมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเอ็นดิสได้แล้วอยากให้คุณจอนฝากอะไรสักนิดน้อยกับคุณหมาคุณหมาครับขอบคุณนะครับผมที่มาร่วมเป็นแฟมิลี่เดนติตี้กันมากแล้วก็เราหวังว่าเราจะได้ใช้คู่รักที่เป็นไอดอลหลายคนเป็นคำพูดที่ดีต่อสังคมประเทศไทยที่มีคู่รักที่คอนเนคกันแน่นขึ้นขึ้นขึ้นขอบคุณครับ